มดชาพาเพลินสวัสดีค่ะพลังเสียงไม่แพ้ต้นฉบับน้ององุ่นโชว์พลังเสียงไม่แพ้ต้นฉบับเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ดีๆที่เกิดขึ้นสำหรับรายการไมค์ทองคำเด็ก3กับหนูน้อยที่ชื่อว่าน้ององุ่นนะคะน้ององุ่นกันที่มาสีใสหลังจากที่น้ององุ่นได้เข้าไปในรายการแล้วก็ร้องเพลงนั้นคณะกรรมการต่างชมไม่หยุดปากค่ะเพราะว่าเสียงน้ององุ่นนั้นไพเราะมากๆจริงๆค่ะและล่าสุดกรรมการ1ใน3คนในรายการไมค์ทองคำเด็กที่น้ององุ่นไปร่วมแข่งขันอย่างครูสลาคุณวุฒิได้เห็นแววในตัวของน้ององุ่นก็เลยจับมาปั้นเป็นนักร้องเข้ามาร่วมในไทยบ้านเดอะโคเวอร์โดยเพลงแรกที่ครูสลาให้น้ององุ่นโคเวอร์ก็คือเพลงของนักร้องลูกทุ่งสาวต่ายอรไทยซึ่งปล่อยไปเมื่อวันที่2สิงหาคม62ที่ผ่านมานี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ